สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกม Line Ranger นะครับเรานะครับวันนี้นะผมก็ได้ใส่ของมาชุดหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวแชมเปญนะครับที่มีหลายคนท้วงมามากมายนะว่าผมใส่ของผิดนะที่จริงผมก็ใส่ของผิดจริงแหละนะครับหลังจากผมไปเล่น PVP สักหน่อยนะครับเฮ้ยผมก็ค้นพบว่าเฮ้ยผมใส่ผิดจริงๆนะครับก็คือเขาไม่ได้เล่นกันแบบนี้นะครับผมยังเลเวลไม่เต็มนะเพิ่งเลเวล69นะครับก็เขาเล่นกันประมาณว่าตีแรงตีเร็วใช้เวทบ่อยนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละผมก็จะเล่นตีแรงตีเร็วใช้เวทบ่อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับกิลเลตก็เดี๋ยวไปเอาเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับไปรับคนกันแป๊บหนึ่งนะในกิลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปตีกิลเลตปุ๊บเราไปตีดาบต่อไปนะครับเราค่อยไป PVP กันนะครับเราบางทีนะครับที่ผมพูดว่าเอ๋ยผมจะเปิดกัดทงกัดชาตินะผมก็ลืมนะอย่าว่าผมแล้วกันนะครับมันก็มีลืมบ้างอะไรบ้างนะตอนอัดนะครับมันไม่ได้เตรียมอะไรมาขนาดนั้นนะครับก็เล่นไปเอ้ยสนุกก็มาแชร์กันประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับฮะเท่านี้กันแล้วกันนะครับผมว่ายังไม่ค่อยมีคนมาสมัครเท่าไหร่นะครับเครื่องนี้มันไวมากนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเครื่องหมายถึงมือถือผมนะไวมากครับดีมากนะผมชอบมากนะเอามาเถอะนะครับโอเคนะครับคนหนึ่งดูดิโอ้โหโอเคถ้าไปคิวเรตกันนะครับเราสำหรับทีมคิวเรตผมจำไม่ได้แล้วว่าทีมคิวเรตผมนี่เป็นยังไงนะครับรับไปก่อนนะครับเราตื่นตื่นตื่นบางคนอาจจะงงนะทำไมรูบี้ผมเยอะจังเลยนะมันก็ได้เพราะว่ามันรีสตาร์ทอะไรวะมันรีสตาร์ทอารีนานะครับเราก็พอได้มานะครับโอเคนะครับมาไหนวะตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับก็น่าจะทีมเรทผมนะดูก่อนก็น่าจะทีมนี้แหละครับทีมเรทผมติดตั้งทีมคืออะไรก็คือเอาตัวนี้แหละนะอ๋อติดตั้งทีมไปดูทีมใหม่นะสำหรับมงผมก็คิดอยู่นะว่าทำยังไงมันถึงจะถึกเทพดีนะครับดูไปดูมานะผมก็เลยใส่ขอแบบนี้นะครับต้านสกิล 100% นะครับ100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใส่เกาะไปเยอะนะครับแต่ผมดูไปดูมาแล้วผมคิดว่าเกาะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเพราะถ้าเจอแบบศัตรูที่ตีแรงๆแล้วตีคีเนี่ยก็ตายเหมือนเดิมนะครับพลัง9ล้านนะผมเลยคิดว่าสงสัยจะไปสายประมาณ HP แล้วล่ะนะครับดูไปดูมานะส่วนต้านสกิลผมได้มาจากไหนก็คือคาถาเวทมนต์ดำนะครับต้านสกิล 81% นั่นเองนะคือแบบโหมันเยอะมากนะแต่ผมอาจจะใส่ของผิดนะผมดูแล้วนะครับผมต้องไปหาโล่อันใหม่มานะมาใช้นะครับโอเคนะวันนี้ก็ไปลุยกันก่อนนะครับกับคฤหาสน์หลอนของเรานะบูเบลจัดมัน 76% นะครับโอเคนะครับสโลทำไมนะครับเครื่องเร็วนะมันสโลเพราะเกมนะครับเครื่องผมเนี่ยคือ CPU ที่สุดยอดที่สุดแล้วอะในมือถือแล้วตอนนี้นะที่มันมีนะครับ Snapdragon 821นะครับใครรู้จักนะครับจะรู้แล้วว่าคือ Snapdragon คืออะไรนะครับ821ครับปัญหาอยู่ที่อื่นนะครับมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับอยู่ที่เกมนะครับทำไมมันถึงสโลว์ครับมีต้องรู้ไปนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกทำไมมันถึงสโลว์ดูตีตบ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 ตายความแรงของมันนะคือแบบมหาแรงนะครับไอตัวแคมเปญเนี่ยครับแชมเปญเนี่ยนะตีเท่าไหร่53ล้านบ้าไปแล้วนะตุ๊บตับตุ๊บตับตายนะครับเพิ่งคนตีให้9คนหนึ่งอันนี้ผมลองเฉยนะคราวหน้าผมจะไม่ตีแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเราไม่ได้อะไรเลยนะครับได้หมวกปีกเมฆพร้อมนะครับถ้าตีมันจะได้ของแบบนี้แหละนะถ้าตีชนะนะมันจะได้ของแบบนี้แหละได้ของดีมากโอเคนะครับเราก็เคลียร์เรียบร้อยครับเร็วมากนะครับตุบตับตุบตับไม่ถึง1นาทีครับตายนะบ้าจริงๆนะครับโอเคนะครับเราก็ไปเล่นด่านเมนสเตจกันนะครับด่านต่อไปนะครับ406นะครับก็ไม่น่าจะยากมากเพราะไม่ใครติดเลยนะครับน่าจะไม่ยากมากเลยนะครับโอเคนะสำหรับรอบนี้ผมก็จะปล่อยมงไปปุ๊บปล่อยตัวสตาร์ทไป2ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยแคมเปญนะกับคือปล่อยทุกตัวแหละนะครับทีมแรกคือปล่อยทุกตัวนะแต่ว่าใส่ตัวสตาร์ทไปก่อนนะครับก็โอ้ยต้องอัพไปนิดนึงครับเฮ้ยถึกว่ะศัตรูมันเก่งมากเลยนะจริง
โอ้โหอัดเข้าไปโอ้ทำไมศัตรูมาบุกมาเยอะจังนะมันไกลไปหน่อยนะจริงจะน่าผมสู้ได้นะครับแบบนี้ไม่ยากมากครับพอตัวมาตะแค่นั้นแหละอมต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 ะแล้วก็สตันนะอมตะสตันสองอย่างพอนะตัวชนไม่ต้องเอาเยอะมากนะพอมีพอกินก็พอนะตัวชนอยู่ใกล้ฐานเราที่แหละครับง่ายๆนะไม่เหลืออะไรนะเพราะว่าศัตรูโดนตีข้างหลังหมดนะดูมาข้างหลังก็ตุ้มต้านตุ้มตามตายหมดนะดูความไกลของแชมเปญนะมันตีไกลขนาดไหนนะโคตรไกลนะครับโคตรไกลครับดูตูคือไม่ได้มาแบบดูโอ้มเรียบร้อยครับบ้าจริงๆนะมันไกลมากนะสแต็กไว้เรียบร้อยนะสำหรับตัวของเรานะโอ้โหสบายเลยแบบนี้ทะลุแล้วครับตัวชนคุณหมดแล้วคุณจะเหลืออะไรตีผมสู้ผมตูมตามตูมตามตูมตามแตกจอยนะครับแน่ๆนะครับ yes ครับสบายนะครับไม่ยากมากเลยครับโอเคนะครับตื่น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 แล้วยังอัพกันอยู่นะทุกสองตัวนี้ครับตื่นตื่นโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะ406โอเคนะไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะมีของดีไงถ้าเราไม่มีของดีมันก็ไม่ขนาดนี้นะตัวนี้ผมก็ยังไม่อัพไม่เต็มนะตัวนี้ก็ต้องใส่ชนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่าต้องใส่อะไรเดี๋ยวไปดูเขาว่าเดี๋ยวไปดูคนอื่นว่าเขาใส่อะไรกันนะผมจะใส่ตามนะประมาณนั่นแหละนะครับโอเคนะครับพิเศษได้อะไรมาเมื่อกี้ได้รองเท้านะยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับว่ารองเท้ามันทำอะไรได้นะครับเราต้องเป็นเครื่องประดับอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะอันนี้คือได้มาจากไอ้อะไรนะอีเวนต์ล็อกอินนะอีเวนต์ล็อกอินรองเท้านะไปดูเลยเพิ่มพลังป้องกันกายพลังป้องกันเวทพลังชีวิตไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ไป PVP สักสองสามรอบนะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับตกละโดนตบนะครับแพ้2ทีนะครับเป็นไรนะครับเราตีกลับใหม่นะครับโดนตบบ่อยๆก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ซีเรียสจริงๆนะจริงผมไม่ซีเรียสเลยโอเคก็เอาแชมเปญไปก่อนนะครับตอนแรกนะครับแชมเปญไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ให้มันยิงไปก่อนตูมคือให้แชมเปญนำอ่ะตัวไหนมาก็ตายหมดอ่ะแบบนี้นะแล้วค่อยเอาตัวชนมาที่หลังนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับไอ้นะครับเวทกดได้เรียบร้อยแล้วนะออโต้ชนะมานะใสๆนะใสๆนะครับเพื่อเอาแชมเปญนำไปเลยนะให้มันยิงก่อนเพราะมันใช้เวทเท่าไหร่นะผมใส่เดี๋ยวไปดูแตกลืมประมาณ 80-90% นี่แหละนะครับก็คือมันใช้เวทีแบบตู้มตายหมดนะครับนอกจากตัวถึงๆจริงๆนะครับถึงจะพอชนได้นะครับขนาดตีแค่ 800,000 เนี่ยถ้าเลเวล140ผมจะตีมา 1.5 ล้านนะครับก็แบบ2เท่าของอันนั้นเลยนะโอเคนะครับดูกันนะครับเนี่ยแม้ใช้สกิล 92% นะครับสบายๆนะใสๆเลยนะครับมาปุ๊บยิงปุ้มยิงปุ้มยิงปุ้มทันทีนะครับโอ้โหครับแบบสุดยอดมากตัวนี้นะพลังไม่ต้องเยอะนะครับยิงเท่าไหร่15เท่านะครับแถมสร้างความเสียหายอีก5เท่า8วินะครับก็อีก 4,000 นะครับโอ้ทำให้ศัตรูชนะถอยหลังยกเวิร์กอมตะด้วยนะครับอมตะมาคือแบบไร้ประโยชน์อ่ะแกจะอมตะมาทำเพื่อนะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคนะไปลุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวดูเลยนะสกิลความเร็วในการโจมตีนะเพิ่มเข้าไปนะไปดูหมวกเมฆต้านสกิล61นะครับไม่ได้ต้องการต้านสกิลหรอกต้องการพลังโจมตีกายนี่แหละนะครับแล้วก็พลังโจมตีกายด้วยแหวนปีกนางฟ้านะอันนี้ก็อัตราใช้สกิลกับพลังโจมตีกายนะครับจริงผมมีธนูที่ดีกว่านี้นะต้องไปงมหาก่อนนะอยู่ตรงไหนนะมันของว่าตัวไหนผมใส่ไม่รู้ลืมแล้วนะมีธนูที่ดีกว่านี้นะครับธนูของตัวไหนน้อเนี่ยตัวนี้ก็ดีกว่าแล้วเห็นไหมตัวนี้ก็ดีกว่าแล้วนะครับอัตราสกิล55นะครับพลังโจมตี288นะครับผมมีอันหนึ่งเหลืองอันหนึ่งแล้ว288นี่เลยนะครับอันนี้นะครับอ๋อบราวผมใช้อยู่แลกกันได้ไหมถ้าได้มาอันนี้โคตรมหาแรงนะตอนนี้นะครับเอาแลกกันก็ได้นะครับ
พอร์ตปลายสาย1นะครับสบายนะครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งผมตัวไหนวะเมื่อกี้แลกกันก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าอัตราใช้สกิลนี่สำคัญมากนะครับขั้นธนูขั้นเทพมากนะครับตอนนี้ตัวหลักผมนี่คือกลายเป็นตัวนี้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสื้อขาวนี่เป็นรองมาแล้วนะตอนนี้นะครับเสื้อขาวคือเป็นรองนะตอนนี้ครับต่อไปโอ้โหโคตรมหาแรงนะตอนนี้ตีเท่าไหร่ 900,000 แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะโคตรมหาโกงอ่ะตอนนี้นะครับบอกตรงๆเลยโคตรมหาโกงนะครับตอนนี้ใส่เข้าไปเสือขาวไว้ให้มันทำมันชะงักถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับว่ายังดีนะที่มีชะงักถอยหลังนะเสือขาวนะโอเคนะครับสองคนแป๊บเดียวก็น่าจะชนะแล้วนะครับไม่น่ายากนะเอาคืนมาได้นะโอเคแถวนี้ผมยังพอชนะได้นะทำไมผมถึงอยากชนะนะผมต้องการไอ้เจมนะครับเจมไอ้ที่มันมีแสนสีเจมสีม่วงนะครับเฮ้ยผมต้องเอาตัวนี้ไปก่อนนะลืมทุกทีนะแบบนี้แพ้ได้นะครับตู้มเดี้ยงหมดไหมเดี้ยงหมดไหมล่ะมึงเดี้ยงหมดไหมคือเดี้ยงหมดอะตู้มเชื่อแชมเปญนี่สองตัวนี่จอดแล้วนะครับโอ้โหดูสิขนาดกดผิดมาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะโอเคครับไปต่อนะครับเรายังเหลืออีก3ครั้งนะครับน่าจบอย่างไวนะเฮ้ยแต่ว่าเออมันยกเลิกมาตะด้วยนะครับมันก็เลยเก่งนะครับถ้าไม่ยกเลิกมาตะเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้นะเอาใหม่ดิ1 2 3โอเคประมาณนี้แหละครับเฮ้ยโอ้กันได้นะเมียมาตากันพอดีนะเมียโดนเสือขาวอัดนะเมื่อกี้นะครับอัดสิครับมาสิครับมาสิครับแตกนะครับอย่างรวดเร็วนะโอ้โกงมากครับตัวนี้นะพูดตรงๆโคตรโกงนะครับโอเคนะไปเจต่อนะครับเจเจแกตุ้มตุ้มตุ้มนะแป๊บเดียวนะครับเจ๋งแน่ๆนะครับ2 3 4อ้าวอันมาแล้วอันเหรออันอันโอ้ตายคือตัวนี้มันถึกจังหมอมันกันเวท 100% เป้าไม่รู้นะครับอันนี้ค่อยว่ากันนะครับเออมันเลยอุ๊ยแชมเปี้ยนผมหมดแล้วแชมเปี้ยนหายหมดโอ้ยไม่นะพระเจ้าช่วยแขกมันเข้าไปนะเราโอ้ยโดนแล้วโอ้โดนแล้วนะครับมีโดนแล้วเฮ้ยเอาสิครับเอาสิครับให้รู้แล้วว่าใครเป็นใครนะครับตาดีมากช่วยกันนะครับถ้าดูไม่ทันก็ดูให้มันทันแล้วกันนะครับโอ้แตกนะครับเรียบร้อยทุกคนไม่ผ่านเมื่อกี้นะครับเจอคุณเจนะครับเลเวล30นะครับอัลตร้า30นะครับก็ยากหน่อยนะครับอันนี้เจอง่ายเลยนะครับ1158เองนะครับน่าจะสู้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะโอเคลุยเห็นไหมคือมงมันวิ่งมาตู้มเดียวตายนะครับตับแรงมากนะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตู้มมงมาแบบตู้มเดียวตายนะเฮ้ยแต่มิกุอีกถึงต้อง3ทีนะกว่าจะตายนะมิกุโดนต้อง3ทีแล้วถึงด้วยเขาตุ่นมาซับนะครับบัฟนะครับอัพกับบัฟด้วยนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับแคมเปญก็ดีนะเดี๋ยวผมจะอัพตัวเค้กก่อนนะครับผมต้องไปดูก่อนว่าเขาอัพกันยังไงนะครับ
ผมก็จะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสารนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนไปเรื่อยๆนะผมสำหรับเกมนี้นะผมก็เริ่มมีความอยากเล่นขึ้นมาแล้วหลังจากได้ตัวดีๆขึ้นมานะครับโอเคนะครับเจอกันจริงๆนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสุดเพื่อน